ฮัลโหลเป็นไงกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู Paradiseแล้วอย่างที่ทุกคนรู้นะครับช่องนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยทุกคนในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะเพิ่มความมั่นใจของคุณแต่การที่คุณจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยบางทีคุณต้องยอมที่จะเสียสละบางอย่างทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วผมก็เข้าใจคุณดีนะครับว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยชอบทิ้งอะไรสักเท่าไหร่แต่เชื่อผมเถอะตอนนี้เนี่ยคุณมีหน้าตาที่ดีอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าคุณกล้าที่จะก้าวผ่านไปข้างหน้ากล้าที่จะทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังบ้างเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ดูดีและมีความมั่นใจที่สุดในทุกที่ที่คุณไปและในทุกๆสถานการณ์อีกด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มพัฒนาจากตู้เสื้อผ้าของคุณก่อนวันนี้เนี่ยผมจะมาบอก10ไอเทมที่คุณควรที่จะบอกลาเพราะว่ามันไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้วโอเคนะครับและเช่นเคยถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วคุณรู้สึกชอบเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก่อนที่พวกคนที่ชอบไอเทมที่ผมกำลังจะพูดไปจะลงไปดิ้นในคอมเมนต์เนี่ยจำเอาไว้นะครับว่าผมเนี่ยพูดออกไปเพราะความคิดเห็นของผมเฮ้อย่างที่หนึ่งที่คุณควรที่จะทิ้งก่อนเลยก็คือกางเกงในเก่าๆคือผมไม่รู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกับผมหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ผมได้ใส่กางเกงในตัวใหม่เนี่ยมันจะให้ความมั่นใจที่ผมไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคำพูดออกไปได้กับคุณซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากที่จะใส่กางเกงในใหม่ทุกๆวันในตลอดชีวิตของผมแต่ปัญหามันก็คือว่ากระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโล่งแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะเปลี่ยนกางเกงในเลยผมรู้นะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ใส่สบายดีๆไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่คุณลองคิดภาพดูนะครับสมมติว่าคุณไปเดทกับผู้หญิงคนนึงที่คุณชอบที่คุณชอบมากๆที่คุณชอบทุกอย่างกับเธอเนี่ยแล้วทุกอย่างไปได้สวยมากๆแล้วคุณกลับมาห้องกับเธอกับคุณก็กำลังจะเปิดเพลงรักกันและทันทีที่คุณถอดกางเกงลงและเธอเห็นกางเกงในของคุณเนี่ยมันก็ทั้งมีรูทั้งมีคราบทั้งยางเหี่ยวย่นยางมันปลดเกษียณไปเมื่อ3ปีที่แล้วคุณคิดว่าเธอคนนั้นเนี่ยยังมีอารมณ์อยู่หรือเปล่าคุณคิดว่าเธอคนนั้นเนี่ยยังรู้สึกว่าคุณเซ็กซี่อยู่หรือเปล่าไม่แล้วบางทีเนี่ยคุณอาจจะอดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็ลองไปดูตู้เสื้อผ้าของคุณก่อนเลยนะครับว่ากางเกงในตัวไหนของคุณเนี่ยควรที่จะทิ้งบ้างแล้วผมบอกได้เลยนะครับตัวไหนที่คุณยังต้องชะงักแล้วก็คิดว่าเฮ้ยตัวนี้ยังใส่ได้นี่ว่าเฮ้ยตัวนี้ใส่นอนได้ดีกว่าตัวนั้นแหละคุณควรที่จะทิ้งไปก่อนเลยโอเคไอเทมที่2ที่คุณควรทิ้งก็คือเสื้อที่มีคราบเหลืองที่จั๊กกะแล้ผมหมายถึงทั้งเสื้อยืดและเสื้อเชิ้ตคือผมรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมมันสกปรกอย่างนั้นล่ะแต่เชื่อผมเถอะเวลาที่คุณกำลังจะใส่เนี่ยแล้วคุณเห็นคุณก็เห็นอยู่นี่แหละแต่คุณก็จะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยแม่ไม่มีใครเห็นหรอกนะใส่ไปก่อนซึ่งมันก็จริงอยู่ที่ไม่มีใครเห็นนะครับแต่ผมว่าทุกๆครั้งที่ผมใส่ไปเนี่ยมันก็จะลดความมั่นใจของผมลงเพราะทุกๆครั้งที่ผมใส่เนี่ยผมก็รู้ดีว่าเฮ้ยถ้าผมยกแขนขึ้นเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นคราบเหลืองแล้วเสื้อยืดสีขาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งไอเทมเลยนะครับที่ผมชอบมากๆแล้วก็มีเยอะมากๆอีกด้วยแล้วผมก็ยังยืนยันนะครับว่ามันเป็นหนึ่งไอเทมเลยที่ทุกคนควรที่จะมีแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันไม่สำคัญว่าคุณจะดูแลขนาดไหนไม่สำคัญว่าคุณจะซักยังไงไม่สำคัญว่าจะมีเนื้อผ้าอะไรไม่สำคัญว่ามันจะแพงขนาดไหนมันจะเป็นคราบเหลืองเหมือนกันหมดดังนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำให้กับคุณก็คือคุณไม่จำเป็นต้องซื้อแพงมากก็ได้นะครับคือ Uniqlo H&M แล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทำออกมาดีๆไอเทมที่3กางเกงที่ฟิตไม่พอดีคุณผมบอกไปตลอดนะครับว่าความฟิตที่พอดีตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในตัวของคุณซึ่งเวลาที่ผมหมายถึงความฟิตเนี่ยผมหมายถึงทั้งความกว้างและความยาวคือบางคนเนี่ยอาจจะเลือกกางเกงที่ฟิตพอดีตัวพอดีเป๊ะเลยพอดีทั้งต้นขาทั้งช่วงท่อนขาทุกๆอย่างพอดีหมดแต่เมื่อแล้วที่คุณมองลงไปย้อนลงไปดูถึงชายกางเกงของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยาวจนเกินไปแล้วก็จะเห็นขยะมากมายที่เขาเนี่ยเดินลากมาตลอดทางคือผมรู้นะครับว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแต่คุณไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องทำแบบนั้นแม่บ้านก็มีงานของเขาอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะช่วยเขาจริงๆเนี่ยก็ไปหยิบไม้ม็อบมาดีกว่านะครับข้อที่4กางเกง5ส่วนหรือทรงคาปริซึ่งถ้าเกิดคุณไม่รู้จักเนี่ยมันก็คือกางเกงที่ผู้หญิงหลายๆคนชอบที่จะใส่กันนะครับคือมันเป็นกางเกงที่สั้นเกินกว่าที่จะเป็นขายาวและยาวเกินกว่าที่จะเป็นขาสั้นซึ่งเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฮิตมากๆแต่ในทุกวันนี้เนี่ยมันไม่อีกต่อไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังเห็นบางคนนะครับที่ใส่อยู่และถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่มันอยู่เนี่ยผมว่าคุณควรที่จะทิ้งมันไปได้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันไม่มีทางกลับมาแล้วข้อที่5
ถุงเท้าหมดประจำการคือถุงเท้านี่มันเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คุณสามารถที่จะสนุกสามารถที่จะมีความสุขในการเลือก mix and match ให้เข้ากับเสื้อผ้าของคุณและสามารถที่จะแสดง personality ของคุณได้ว่าคุณเป็นคนยังไงบ้างเวลาที่คุณเลือกใส่ถุงเท้าที่มันหมดประจำการแบบนี้ที่มันทั้งเหี่ยวทั้งย่นที่มันแบบยอมแพ้กับชีวิตของมันคุณดึงมันเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปตึงได้แล้วเนี่ยคุณคิดว่านั่นจะส่งข้อความอะไรไปให้คนอื่นๆบ้างล่ะและบางคนมันย้วยยังไม่พอยังมีรูที่ส้นมีรูที่หัวแม่โป้งมีรูที่นิ้วก้อยต่างหากซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยก็เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็อย่าให้มันไปถึงจุดขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้รู้สึกสบายเลยเวลาที่คุณใส่มันข้อที่6รองเท้าหนังหัวเหลี่ยมคือรองเท้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ผู้ชายหลายๆคนนะครับไม่ค่อยที่จะสนใจผลกระทบของภาพลักษณ์ของมันคือคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็รองเท้าหนังเหมือนกันนี่หว่าใช่ครับมันเป็นรองเท้าหนังเหมือนกันแต่เวลาที่คุณใส่รองเท้าหนังที่มันใหญ่ๆที่มันเหลี่ยมๆที่มันแบบแข็งๆอะไรแบบนั้นที่คุณซื้อมาจาก Big C หรือว่า Lotus เนี่ยนั่นมันจะยิ่งทำให้คุณเนี่ยดูเตี้ยลงไปอีกเวลาที่คุณเป็นคนที่เตี้ยอยู่แล้วเชื่อผมนะครับว่าลงทุนซื้อรองเท้าหนังดีๆสักคู่หนึ่งแล้วมันจะอยู่กับคุณไปอีกนานข้อที่7รองเท้าแตะแบนๆคือรองเท้าแตะเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมจะไม่ใส่แล้วคุณก็ไม่ควรที่จะใส่ออกไปข้างนอกคือนอกเหนือจากพื้นที่มันมีน้ำท่วมหรือว่าฝนตกหรือเซเว่นหน้าบ้านของคุณเซเว่นก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าคุณควรที่จะใส่หรือเปล่าแต่นั่นแหละคุณอาจจะมีความคิดที่ต่างกันออกไปแต่อะไรที่แย่กว่ารองเท้าแตะก็คือรองเท้าแตะที่มันแบนหรือบางคนเนี่ยอาจจะใส่จนมันเป็นรูแล้วก็ได้คือบางคนเนี่ยใส่มันนานมากแล้วคือรองเท้าแตะเนี่ยปกติแล้วมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพของคุณอยู่แล้วคือมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับน้ำหนักของคุณเวลาการเดินของคุณเวลานานๆและยิ่งคุณใส่จนเวลานานขนาดนั้นจนมันเป็นรูได้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนั่นแสดงว่าคุณเนี่ยทำลายสุขภาพคุณไปเยอะแล้วคือบางคนใส่เนี่ยผมคิดว่าแบบเฮ้ยหลอดยาสีฟันที่แบบใกล้จะหมดแล้วคุณต้องบีบจนแบนอะไรขนาดนั้นเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบใส่ขนาดนั้นเนี่ยผมว่าคุณควรที่จะซื้อใหม่แล้วแหละข้อที่8เข็มขัดที่หมดอายุการใช้งานยกมือขึ้นซิถ้าเกิดว่าใครเคยใส่เข็มขัดที่มันเป็นรูที่มันขาดที่มันลุ่ยหมดแล้วแต่คุณก็ยังใส่อยู่ผมคนหนึ่งที่เคยใส่แบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยก็ยังใส่มันอยู่เพราะคุณอาจจะบอกเฮ้ยมันก็ขาดแค่ช่วงตรงนั้นเองแล้วหัวเข็มขัดมันก็ปิดพอดีเลยซึ่งก็ใช่แต่ก็ไม่ข้อที่9นาฬิกาสายไปเปื่อยคือนาฬิกาเนี่ยมันก็เช่นเดียวกับเข็มขัดนะครับคือผู้ชายเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันขาดไปเลยเราก็จะได้ไปเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเราก็ยังไม่เปลี่ยนเฮ้ยมันก็ยังใส่ได้นี่เฮ้ยเวลาใส่อันนี้เข้าไปแล้วมันก็ไม่มีใครเห็นนี่อ่ะไม่เชื่อลองดูนะเอ้าเห็นนี่หว่าซึ่งเอาจริงๆมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ผมแค่ขี้เกียจไปเปลี่ยนสายแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเลยดีกว่าแล้วคุณก็ควรเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีนาฬิกาที่มีสายแบบนี้ข้อที่10บ็อกเซอร์กับกางเกงยีนคือการใส่บ็อกเซอร์ในกางเกงยีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เคยฮิตกันมาก่อนแล้วก็ยิ่งโหลดมากยิ่งดียิ่งเห็นบ็อกเซอร์มากยิ่งดีแล้วเวลาที่คุณใส่บ็อกเซอร์กับกางเกงยีนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ขาของคุณเนี่ยดูใหญ่มากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผอมเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้กางเกงของคุณเนี่ยดูหลวมมากยิ่งขึ้นคือบ็อกเซอร์เนี่ยที่ผมมีอยู่เพราะว่าผมเอาไว้ใส่นอนถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใส่ในกางเกงยีนเนี่ยบ็อกเซอร์บีฟแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นและสบายมากขึ้นอีกด้วยเชื่อผมเถอะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะแตกต่างกันเหรอวะมันจะสบายจริงเหรอวะแต่มันสบายจริงๆครับเวลาที่คุณได้ใส่แบบนี้แล้วโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามช่องของผมและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปกดปุ่ม Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีไอเทมอะไรที่ผมไม่ได้พูดไปในวันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับเผื่อว่าในวันข้างหน้าเนี่ยผมจะได้มาทำคลิปภาคต่อขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกิ๊บบาย